กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในวันเทศบาลประจำปี2565เมื่อวันที่24เมษายนเวลา 9:00 น.ที่โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยานายภากินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเนื่องในวันเทศบาลประจำปี2565โดยมีนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานด้วยเทศบาลเป็นองค์กรที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างความเจริญต่างๆให้แก่ประชาชนในเขตชุมชนเมืองซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและพัฒนาได้ด้วยตัวเองเพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลกระทรวงมหาดไทยจึงได้มีการประกาศลงในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2532กำหนดให้วันที่24เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาลและในปีนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้กำหนดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของเทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลเมืองมหาสารคามและประชาชนได้ร่วมการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความรักความผูกพันความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้นและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีการแข่งขันดังนี้กีฬาประเภทพื้นบ้านได้แก่การแข่งขันเตะปี๊บชายการแข่งขันวิ่งผลัดกางเกงในการแข่งขันวิ่งผลัดลูกโป่งน้ำการแข่งขันวิ่งกระสอบการแข่งขันกอล์ฟทิปและประเภทกีฬาสากล4ชนิดได้แก่การแข่งขันฟุตบอลชาย11คนการแข่งขันวอลเลย์บอลผสมการแข่งขันเปตองผสมการแข่งขันแบดมินตันคู่ผสมการประกวดกองเชียร์การประกวดขบวนพาเลทรางวัลชนะเลิศการมีส่วนร่วมรางวัลรวมกีฬาผลการแข่งขันดังนี้สีฟ้าได้รับรางวัลการแข่งขันเตะปี๊บชายการแข่งขันวิ่งผลัดกางเกงในการแข่งขันวิ่งผลัดลูกโป่งน้ำการแข่งขันวอลเลย์บอลผสมสีแดงได้รับรางวัลการแข่งขันวิ่งกระสอบรางวัลกองเชียร์และรางวัลขบวนพาเลทสีเหลืองได้รับรางวัลการแข่งขันกอล์ฟทิปการแข่งขันฟุตบอลชายการแข่งขันเปตองผสมสีเขียวได้รับรางวัลแบดมินตันคู่ผสมไม่ทันซะแล้วครับออกหลังครับไอ้หุ่นเสียงอยู่หุ่นหัวสีฟ้าครับหัวหน้าทีมนะครับตอนนี้ครับ
เร็จนะในความคิดผมนะครับไม่คาดคิดหลังจากที่เราห่างหายจากการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันมาหลายปีก็ถือว่าวันนี้ก็ประสบความสำเร็จและก็เห็นถึงความสามัคคีนะครับปองดองกันระหว่างเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนนะครับรวมถึงผู้บริหารด้วยวันนี้เห็นรอยยิ้มความสนุกสนานแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ทุกคนทำงานทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ทำด้วยความสนุกสนานถือว่าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานของคนละของทีมเทศบาลเรานะครับก็ถือว่าผมก็มีความรู้สึกยินดีมากนะครับแล้วก็ขออยากจะให้ทุกท่านนะครับเอาสิ่งนี้เรื่องของการทำงานร่วมกันความสามัคคีนะครับเอามาใช้ในเรื่องของการทำงานร่วมด้วยนะครับถึงแม้เราเล่นเราสนุกนะครับต่อไปจะเป็นการ